สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามีซีรีส์ใหม่เว้ยจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นเองคือเรียกได้ว่าเราพยายามหาปริศนาของโลกเรื่องราวลี้ลับต่างๆมาเยอะถูกไหมในวันนี้เนี่ยผมก็ได้ฉุกคิดนะครับผมโดยพี่ชีวะเนี่ยก็ได้เหมือนเสนอหัวข้อมานะครับผมว่าเป็นเรื่องราวน่าสนใจใน YouTube นั่นเองครับและเรื่องราวที่ตอนแรกชีวะส่งมาเนี่ยก็จะเป็นช่องแปลกๆใน YouTube อ่ะเรียกได้ว่าพาไปดูช่องที่แหวกโลกที่สุดใน YouTube เลยอ่ะเช่นแบบช่องที่แม่งลงวิดีโอทุกวินาทีอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแต่ผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราจะเริ่มในหัวข้อที่จะเอาเรื่องแปลกหรือมิสเตอรี่อย่างๆใน YouTube อ่ะเราควรมาเริ่มจากข้อที่ผมเนี่ยสงสัยเองมากที่สุดก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือผมอ่ะไม่ได้สงสัยหรอกว่าช่องไหนจะมีซับเยอะที่สุดถูกป่ะเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วหรือไม่ก็ใกล้เคียงอ่ะจะเป็น T-Series จะเป็น PewDiePie อะไรก็ตามแต่ไปถูกไหมหรือว่าช่องไหนที่มีวิวเยอะที่สุดอ่ะมันไม่ค่อยน่าสนใจครับจะบอกว่าเอาช่องที่มีซับน้อยที่สุดเนี่ยโอ้โหก็คงไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งคำถามมาว่าแล้วช่องไหนกันวะที่มันอัปโหลดวิดีโอมาเยอะที่สุดเลยตั้งแต่ YouTube เคยสร้างมาเลยช่องนี้เนี่ยมีวิดีโอเยอะที่สุดเลยนะแต่มีเยอะไม่ได้หมายความว่าต้องมีวิวเยอะถูกไหมโอเคผมก็ไปนั่งหากันมานะครับผมแล้วก็ไปเจอช่องหนึ่งมานะครับที่เรียกได้ว่าช่องนี้เนี่ยมีวิดีโอเยอะที่สุดใน YouTube เลยแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือมันมีซับอยู่แค่ 17,800 คนเท่านั้นเองนะครับผมช่องนี้นะครับมีชื่อว่า Loel Van Der Paar นะครับผมซึ่งก็เป็นชื่อของอีเจ้าของช่องนั่นแหละครับแล้วก็มีวงเล็บแบบแปลภาษาไทยมาให้ด้วยนะถ้าเราใช้ YouTube แบบเป็นของไทยเนี่ยมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยมาให้ครับแต่ถ้าใช้ของอังกฤษก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งมันจะเขียนว่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคของโรเอลนั่นเองครับก็คือไอ้นายโรเอลแวนเดอร์พาร์เนี่ยนะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆนะครับผมซึ่งเทคนิคพวกนี้นะครับผมจะเป็นเทคนิคทางคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเทคนิคแบบเฮ้ยของทุกเรื่องเลยถึงมีวิดีโอเยอะสุดก็ตามแต่มันก็สเปซิฟิกนะครับผมอยู่แค่เรื่องราวของคอมพิวเตอร์นั่นเองเช่นแก้ปัญหานู้นแก้ปัญหานี้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมันละเอียดมากนะครับผมมันเป็นเรื่องราวที่ผมแบบอ่านแล้วก็แบบนี่คือภาษาอะไรวะนี่คือภาษาคอมแบบเป็นศัพท์ที่ลึกค่อนข้างลึกเลยนะครับแล้วมันอัปโหลดบ่อยมากๆชั่วโมงนึงเนี่ยก็หลาย10คลิปนะครับผมแต่ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหจะแบบว่าชั่วโมงนึงลงเป็นพันคลิปเลยครับและแต่ละคลิปเองอ่ะที่น่าสนใจเลยก็คือมันไม่ได้เป็นคลิปมั่วๆมาที่จะแบบว่าเฮ้ยคลิปอะไรก็ไม่รู้เอามาลงสักแต่ว่าจำนวนเยอะๆๆๆๆซึ่งถามว่าอันนี้มันสักแต่จำนวนไหมมันก็สักแต่จำนวนนั่นแหละแต่มันไม่ได้ซ้ำกันนะครับผมจากที่ผมเลื่อนๆดูมาเนี่ยยังไม่ได้เจอไหนที่ซ้ำกันเลยครับก็เป็นการแก้ปัญหาจริงๆนะครับผมก็เรียกว่าเป็นช่องที่มีประโยชน์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีคนดูอะไรเยอะก็ตามเพราะว่าในการอธิบายของเขาเนี่ยเป็นเหมือนเท็กซ์มาให้ดูเฉยๆนะครับเหมือนก๊อปพิมพ์มาแล้วก็เอามาลงเลยนะครับแล้วก็มีอินโทรนิดหน่อยนะครับผมก็เป็นหน้าของตัวเองเนี่ยอัดเปิดมาหน่อยๆแล้วก็จะเป็นเท็กซ์เป็นอะไรมาหมดเลยครับเช่นวิธีแก้นี้ก็จะเป็นเหมือนการเขียนว่า1ทําแบบนี้2ทําแบบนี้3ทําแบบนี้มาไม่ได้มีเสียงพูดอะไรแต่ถ้าจะให้ผมเดานะครับผมคิดว่าอีช่องของชายคนนี้เนี่ยก็คือแบบแกก็คงจะแบบเป็นเนิร์ดเป็นกีกด้านแบบทางคอมอะไรแบบนี้แหละก็อยากจะทำมาช่วยคนนะครับแต่ก็อยากหาเทคนิคให้ตัวเองดังนั่นแหละซึ่งช่องของเขานะครับผมมีวิวทั้งหมดอยู่ 7,743,000 กับอีก29วิวเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเยอะไหมก็เรียกได้ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นช่องที่มีการอัปโหลดได้มากที่สุดเลยครับผมแล้วช่องนี้มันมีอัปโหลดกี่คลิปกันนะครับซึ่งเราคงจะบอกจำนวนเป๊ะๆกับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในตอนนี้ไม่ได้นะเราคงดูได้แค่ในเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูคลิปนี้เองอ่ะจำนวนคลิปมันก็คงเพิ่มขึ้นไปแล้วครับให้ทายนะว่ามีวิวทั้งหมด7ล้านกว่าวิวเนี่ย7,000,000มีคลิปวิดีโอทั้งหมดกี่คลิปครับลองทายกันมาพิมพ์กันมาก่อนนะอย่าเพิ่งโกงนะครับผม10,000คลิป 50,000 คลิป 100,000 คลิป 200,000 คลิปโอ้จะเท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะลองคิดดูว่าอัพวันละ30คลิปเนี่ยสมมุติเราอัพวันละ30คลิปแล้วกัน30คูณ1ปีได้กี่คลิป30คูณ1ปีนะครับผมจึ๊บๆ30คูณ365กดเสร็จแล้วกดได้ตรงกันไหมนะครับผมได้ประมาณ10,000คลิปนะครับ10,000นิดๆแล้วถ้าลงมาวันละ30เนี่ยทั้งปีก็10,000นิดๆถูกป่ะอีช่องเนี้ยมาตั้งแต่ปี2012นะครับผมก็9ปีนะครับก็
น่าจะมีสัก 98,000 คลิปหรอก็รวมกันสักแสนคลิปตีๆไปเลยนะครับผมแต่พอมาดูจำนวนคลิปจริงๆเนี่ยทำกับผมเหวอไปเลยนะครับผมคือแสนคลิปเนี่ยมันยังน้อยไปครับช่องนี้นะครับผมมีปริมาณคลิปอยู่ทั้งหมด 1,160,000 นั่นเองนะครับแล้วส่วนย่อยๆเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดกันเนาะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเอาเป็นว่าเลขหลักๆในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,160,000 คลิปครับแกลงยังไงวะซึ่งแกลงเนี่ยทุกๆไม่กี่นาทีลงตลอดไม่เคยหยุดเลยอ่ะแกทำได้ยังไงวะสุดยอดจริงๆเลยนับถือใจแกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าวันนึงเนี่ยช่องของแกจะดังครับแล้ววันนี้เองก็คงจะได้คลายปริศนาในใจกันแล้วล่ะเนาะว่าในตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมเราได้รู้แล้วครับว่าช่องไหนคือช่องที่อัปโหลดวิดีโอมากที่สุดใน YouTube นั่นเองยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนก็เอาใจช่วยเขาด้วยนะครับผมให้เรียกได้ว่าโด่งดังกันนะครับก็สนับสนุนนะครับผมในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ